ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาฟ้าก็กลับมาระบายสีตามตัวเลขอีกครั้งโดยที่ไม่ได้คาดหมายมาก่อนหลังจากที่แบบอยู่ดีๆก็หยุดไปโดยที่ก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นได้แต่เดาๆว่าเวลาระบายสีเราชอบระบายต่อเนื่องหลายชั่วโมงจนปวดหัวด้านหลังด้านซ้ายสมองส่วนที่ใช้ใส่ตาแล้วก็หันไประบายสีผู้ใหญ่อยู่พักใหญ่ไปฝึกมือกับสีไม้นะแต่ว่าก็คิดถึงระบายสีตามตัวเลขตลอดคิดว่าสีมันจะแห้งเสียหรือเปล่าก็ไม่เสียนะคะผสมโฟลเอแล้วก็ใช้งานได้ปกติแล้วก็รู้สึกว่าแบบตื่นเต้นรู้สึกแบบตื่นเต้นแบบแนวเหมือนแพนิคหน่อยๆหลังจากที่แบบเราไม่ได้จับมันมานานมือก็แบบด้วยผลข้างเคียงของยามือนาฟาก็จะสั่นอยู่แล้วนะก็แบบเหมือนสั่นสู้เลยอ่ะสั่นไประบายไปก็มันก็เป็นกำลังใจให้ตัวเองในการที่เห็นตัวเองลุกขึ้นมาทำสิ่งที่ตัวเองรักแล้วก็ได้บทเรียนว่าการเชื่อใจตัวเองเป็นสิ่งสำคัญเพราะมันจะช่วยให้เราตัดกังวลค่ะ